วัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่11ตุลาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นอินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1633.44 จุดลดลงไป 5.97 จุดหรือว่าติดลบไป 0.36% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 83,000 ล้านบาทเศษโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ช่วงแรกก็เป็นการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้ก่อนที่จะมีแรงขายทำกำไรกันออกมาแล้วก็กดดันตลาดให้ร่วงลงสู่แดนลบโดยแรงขายในวันนี้มาจากกลุ่มธนาคารขนส่งแล้วก็วัสดุก่อสร้างส่วนแรงซื้อมาจากทางด้านของกลุ่มพลังงานนอกจากนี้ปัจจัยกดดันก็ยังคงมาจากแนวโน้มของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่3ปี64นี้ที่ก็คาดว่าจะอ่อนตัวกันลงมารวมทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ยังคงเกินกว่าหมื่นรายต่อเนื่องทางด้านตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกได้ก็ได้แรงหนุนมาจากตลาดหุ้นฮ่องกงที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็ประเทศสิงคโปร์นั้นเตรียมที่จะเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งหลังจากทางด้านของสถานการณ์โควิดนั้นก็ดีกันขึ้นมาโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็มีทางด้านของ STA บวกขึ้นมาได้ 3.70% แล้วก็ TRAB บวกขึ้นมาได้ 3.13% ก็ได้แรงหนุนมาจากราคายางโลกที่วันนี้ก็ดีตัวกันขึ้นมากว่า 2% ทำให้ในเดือนนี้ราคายางขึ้นมาแล้วกว่า 5% ทางด้านของ True วันนี้บวกขึ้นมา 4.88% ก็มีการคาดการณ์กันว่าผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 64 นี้จะขาดทุนน้อยลงแล้วก็คาดว่าจะดีขึ้นทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q ทางด้านของ Monowันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรงถึง 19.50% ก็หลังจากร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศซื้อคอนเทนต์หนังแนวใหม่ซึ่งก็จะทำให้ลดต้นทุนแล้วก็หนุนมาร์จิ้นให้เพิ่มขึ้นมาได้แรงแล้วก็คาดว่าผลประกอบการปี64นี้จะพลิกกลับมามีกำไรได้ทางด้านของ TKN วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.44% ก็หลังจากร่วมมือกับ Tencent จะกลุ่มเกมเมอร์ซึ่งก็น่าจะช่วยฟื้นตลาดสแน็คสาหร่ายให้กลับขึ้นมาดีขึ้นมาได้ทางด้านของ Workpoint วันนี้บวกขึ้นมา 3.02% ก็หลังจากร่วมมือกับ SCB10X รุกตลาดDigital Lifestyle Entertainment ทางด้านของ NWR วันนี้บวกขึ้นมา 5.66% ด้วยกันก็มีความขึ้นหน้าเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งทางด้านของรฟม.นั้นอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมประกาศขายซองแล้วก็ประกวดราคาในปีนี้ทางด้านของ TKT วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.57% ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 64 นี้จะฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็จะยาวไปจนถึงไตรมาส 1 ปี 65 เลยทีเดียวก็เนื่องจากว่าได้รับออเดอร์ใหม่จากค่ายรถยนต์ Toyota แล้วก็เริ่มที่จะเข้าไปรับงานผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยทางด้านของแฟนซีวันนี้บวกขึ้นมา 9.26% ผู้บริหารนั้นก็คาดว่างบไตรมาส 3 ปี 64 นี้จะพลิกกลับมามีกำไรแล้วก็จะดีต่อเนื่องกันไปจนถึงไตรมาส 4 ปี 64 หลังจากส่งมอบออเดอร์ไม้พาร์ติเคิลบอร์ดให้กับลูกค้าญี่ปุ่นแล้วก็จะมีออเดอร์ม้ายางพาราแปรรูปอบแห้งไปยังจีนด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังได้อานิสงส์ก
การอ่อนค่าของเงินบาทมาช่วยหนุนอีกแรงหนึ่งทางด้านของ BSBM วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.87% ผู้บริหารนั้นคาดว่างบไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ปี64นี้จะฟื้นตัวต่อเนื่องราคาเหล็กยังคงปรับตัวอยู่ในระดับสูงแล้วก็งานโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ EEC นอกจากนี้ทางด้านของสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้ก็เลยทำให้มีออเดอร์ในการสั่งเหล็กกันมากขึ้นโดยทางด้านของเครือซีเมนต์ไทยนั้นก็มีการส่งคำสั่งซื้อมาจำนวนมากเพื่อที่จะป้อนเหล็กให้กับสาขาทั่วไทยทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็มีทางด้านของ SCC ราคาหุ้นติดลบไป 1.97% ก็คาดว่างบไตรมาส3ปี64นี้ผลประกอบการจะทรงตัว Year on Year แต่ว่าจะลดลงถึง 43% Q on Q เพราะทุกธุรกิจอ่อนแอลงส่วนกำไรไตรมาส4ปี64คาดว่าจะทรงตัว Year on Year แล้วก็ Q on Q ทางด้านของ Graphวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 2.25% ก็เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่เป็นทั้งถ่านหินแล้วก็ก๊าซนั้นปรับตัวสูงกันขึ้นมาทางด้านของ XPG วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 5.08% โดยหุ้นลูกกว่า306ล้านหุ้นนั้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ์ของไม่สำคัญแสดงสิทธิ์ XPG วอร์4ก็จะวันนี้ก็เข้ามาซื้อขายเป็นวันแรกส่วนทางด้านของ Jazz ติดลบไป 3.70% Demco ติดลบไป 3.81% Stark ติดลบไป 14.34% แล้วก็ VPO ติดลบไป 3.23% ก็คาดว่าเป็นการขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับกันขึ้นไปมากและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ